4ต่อ4 Family Game วันนี้เป็นศึกของแชมป์เก่าแกงครอบครัวที่มาแข่งขันเพื่อสานฝันให้กับคุณแม่จนตอนนี้คว้าแชมป์มาได้แล้ว2สมัยมาดูกันว่าวันนี้พวกเขาจะยังคงรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่กับทีมธนานุรักษ์กุลมาทักกับแก๊งเพื่อนเก่าที่คบกันมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมแล้ววันนี้พวกเขาจะมาขอแก้ปมในใจที่มีต่อรายการของเรามานานแสนนานและปมที่ว่านั้นจะเป็นเรื่องอะไรไปพบกับพวกเขากันเลยกับทีมเด็กรั้วแดงเราจะพบป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดที่วัดครับเป็นไปได้เราเข้าบ่อยไหมไม่ค่อยเข้าครับเราไม่ใช่สายบุญเข้าไม่ได้ร้อนครับใครเหยียบไปปะอุ้ยแต่ตอบว่าวัดไม่ใช่สายบุญขนาดเข้าวัดยังร้อนแล้ววัดจะช่วยให้คุณบลูไนได้คะแนนไหมล่ะครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดอีกบ้างให้ชมคำตอบพร้อมกันเลยไอซี่ต่อ4แฟมิลี่เกมสวัสดีครับ4ต่อ4ของเราในวันนี้นะครับผู้ท้าชิงเขาบอกว่าเขามีปมกับรายการของเราแล้ววันนี้เขาจะมาแก้ปมไปรู้จักพวกเขากันเลยดีกว่าแก๊งเด็กรู้แดงเอาแนะนำสมาชิกก่อนคุณพรีพาใครมาบ้างครับครับวันนี้พาเพื่อนที่เรียนมหาลัยด้วยกันมาเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะฮะก็คือที่มาของชื่อเด็กรู้แดงเนี่ยใช่ไหมจบจากที่ไหนครับจบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับผมคุ้นๆว่าพวกคุณเคยมารายการผมแล้วแต่ผมสงสัยอย่างนี้คุณมีปมอะไรกับรายการผมอยากรู้จริงเลยใช่ไหมฮะคือรอบที่แล้วมาครับก็เราสึกว่าเราเล่นได้นะก็ได้ก็ตอบได้ไปพลาดตรงข้อชิปเปิลกดไม่ทันคูณ3เลยตกรอบใช่ครับเพราะว่ามันพลาดยากอ่ะ3ข้อเนี้ยซึ่งเขาไม่พลาดหรอกมันคาในใจอย่างเงี้ยหรอมันคาในใจเลยรู้สึกว่ารอบเนี้ยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ารอบเนี้ยคงไม่ได้ไปถึงทริปเปิลอ่ะครับเพราะจะไม่มีรอบนั้นหุ้ยนี่จะตกเร็วกว่าเดิมอีกเหรอแต่แล้วขอเล่นบ้างเถอะขอเล่นนะผมคือครั้งนี้มั่นใจแล้วนะมั่นใจมากไปซ้อมที่เดิมที่เดิมเลยที่เดิมแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมในครั้งที่แล้วใครเก่งสุดในทีมเราครั้งที่แล้วเปาเปียวเปาเปียวเก่งสุดเลยใช่ไหมก็นิดนึงค่ะผมตัวเอาตัวหมั่นไส้ท่าเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าวันนี้เขาจะได้แก้ปมหรือเขาจะสร้างปมเพิ่มเอาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณพรีกับคุณนัทครับกติกาง่ายมากครับทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยนะฮะและคำถามข้อแรกของเราสนับสนุนโดยขนมปังกรอบตาโฮมี่ครับ8คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้เพื่อนมักจะชวนเราทำอะไรในเวลางานเชิญครับช็อปออนไลน์ช็อปออนไลน์โอ้โหมีโอ้มีนะคุณเพชรนะนินทาหน้าตาเหมือนทำบ่อยเอาจริงๆนินทาตีเราบ่อยคุณเพชรครับเล่นเองหรือยอนะได้ดีใช่ไหมมาวันนี้มานะคุณพระบึงครับเพื่อนมักจะชวนเราไปทำอะไรเวลางานฮะทานข้าวค่ะมีไหมตอนนี้ทำงานอะไรกันฮะเป็นครูครับเป็นครูเช่นเดียวกันค่ะสอนวิชาภาษาไทยมัธยมค่ะโอ้เป็นผู้ช่วยปลัดครับอำเภอครับอ้าวไม่เป็นครูเปาเปียวแล้วครับเป็นครูค่ะอ้าวตอบว่ากินข้าวนะเวลาเป็นครูมีไหมเพื่อแบบเพื่อนชอบชวนเวลาทำงานอยู่อะไรเงี้ยมีบ้างค่ะมีถ้าคาบว่างตรงกันถ้าคาบว่างตรงกันแล้วเราก็นั่งทำงานอยู่เพื่อนก็ชวนกินข้าวไม่เลิกทำงานเลยค่ะแล้วก็เดินไปกินข้าว แม่รีบพูดซะด้วยนะฮะเอ้ามาดูนะไปกินข้าวมีหรือไม่มีมีอันดับหนึ่งคุณบรูไนครับครับเพื่อนมักจะชวนเราไปทำอะไรในเวลางานฮะเข้าห้องน้ำครับทำไมเข้าคนเดียวไม่ได้ฮะก็โทษฮะในอำเภอแล้วคืออย่างนั้นเลยฮะใช่ครับคือมันเงียบเหงาครับต้องคุยกันโทษนะเวลาจะมีคนคุยกันโอ้คือไม่ได้คือเหงาใช่ครับอ๋อจังหวะเพื่อนจนไม่มีแปลกใจแบบเป็นผมเฮ้ยไปเข้าน้ำวะ
อย่างงี้ไม่มีอ๋อรู้ว่าเค้าเหงาเลยใช่ครับเอ้าไปเข้าห้องน้ํามีหรือไม่มีมีบังเปียวครับเพื่อนมักจะชวนเราไปทําอะไรในเวลางานฮะไปตรวจสอบงานค่ะรีเช็คงานเช็คงานว่ามีอะไรบ้างโทษนะตอบเหมือนมีผอ.มายืนดูอยู่ก็คือถ้าผอ.อยู่จะตอบแบบนี้ก็น่าจะแบบนี้ค่ะผอ.ไม่อยู่ไปกินข้าวกับคุณพ่อพิงไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าไปตรวจงานอะไรอย่างนี้นะฮะเอาไปตรวจงานมีหรือไม่มีมีร้อยคนไม่มีใครคิดจะทำงานเลยนะฮะเอา4ข้ออยู่บนนั้นนะคุณพรีครับเพื่อนมักจะชวนเราไปทำอะไรในเวลางานฮะมาทำงานพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมครับมาด้วยกันมาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะบางทีค่ารถมันแพงอ่ะอ๋อมาด้วยกันได้ไหมในเวลางานแต่ว่ามาด้วยกันนะเอาเดี๋ยวมาดูนะชวนมาด้วยกันมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วนะฮะธนาธรคุณปรึกษากันได้เลยครับเอาฟังคำถามดีๆเพื่อนมักจะชวนเราไปทำอะไรในเวลางานในเวลางานเนี่ยเพื่อนมักชวนเราไปทำอะไรฮะพลาดไม่ได้ฮะเดินเล่นค่ะเดินเล่นแก้เมื่อยค่ะแก้เมื่อยบรรยากาศโรงเรียนเป็นไงครับเนี่ยนั่งตรวจกันบ้านลุกยืนอยู่ไปเดินเล่นกันด้วยความรักงานของเราเราเลยตอบว่าไปโหเอามาดูนะถ้ามีสิทธิ์เดินเล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มีนะฮะ4ข้ออยู่บนนั้นร้อยเข้าขโมยนะครับมาลุ้นกันเลยฮะไปเดินเล่นมีหรือไม่มีมีคุณน่าทำงานอยู่ป่ะใช่ค่ะทำงานอะไรฮะเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะหรือว่า R&D เครื่องสำอางโอ้เป็นแบบนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่เหรอฮะใช่ค่ะโอ้แล้วเราผลิตอะไรบ้างแบบส่วนใหญ่มีหลากหลายมากค่ะทั้งครีมเซรั่มครีมทาผิวครีมบำรุงผมแชมพูครีมนวดผมคือทุกอย่างเลยที่แบบใช้ในภายนอกเป็นเครื่องสำอางเนี้ยค่ะเอาอย่างนี้ลองดูสิเพื่อนมักจะชวนเราไปทำอะไรในเวลางานฮะเล่นเกมค่ะเล่นเกมออนไลน์ตีบอร์ดอะไรเงี้ยโอ้ตีป้อมอะไรเงี้ยเหรอฮะโอ้นั่งตีป้อมมันอยู่นะฮะเจ้านายเดินมาตีกระบาลนะฮะมาป้อมไม่แตกนะกระบาลแตกเลยเอามีอย่างอื่นอีกไหมแม่ยุ้ยคิดว่าอะไรฮะพากันนอนค่ะพักกลางวันแม่เป็นแม่บ้านหรือทำงานฮะทำงานแม่ทำงานอะไรฮะอยู่โลจิสติกส์ค่ะโลจิสติกส์โอ้ส่งออกมีไหมที่ทำงานเรานอนมีไหมฮะมีค่ะเขาปิดไฟนอนกันปิดไฟนอนกันด้วยประหยัดไฟโอ้จริงจังนะฮะอิตาครับคิดว่าอะไรชวนไปสูบบุหรี่ชวนไปสูบผู้ชายชวนไปสูบบุหรี่อิตาทำงานอะไรครับทำเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีค่ะฝ่ายบัญชีฝ่ายนี้น่ากลัวสุดเลยในออฟฟิศผมใส่น่ากลัวสุดเลยเฮียเน็กคิดว่าอะไรฮะโดดงานครับช่วยกันโดดเฮียเน็กมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้านายไหมฮะรักงานนะครับเจ้านายบอกไม่ทันแล้วเนกแต่เราแต่ว่าเล่นเกมนะถ้าเกิดว่าเล่นเกมมีขึ้นมานะครับ65คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี65คะแนนก็ต้องเอิ้นมาเล่นเกมมีมั้ยฮะมีเอาเล่นเกมมีหรือไม่มีดูเฉลยก่อนคิดว่ามีอะไรอยู่บนนั้นอีกฮะมีดูบุหรี่แต่งหน้าสูบบุหรี่ใช่แต่งหน้าพักนอนพักเบรกอย่างนี้ได้ไหมครับนอนก็น่าจะมีนะนอนนะฮะแล้วก็ชวนหนีงานอย่างเงี้ยเหรอฮะเอาเดี๋ยวมาดูนะฮะข้อ4คืออะไรครับดื่มกาแฟจะได้ตื่นๆนะข้อ5ครับนี่ไงของคุณแม่ก็มีแต่ไม่ได้เลือกมานะฮะข้อ6ครับสูบบุหรี่ก็มีโอ้ของอีตาก็มีนะฮะข้อ8ครับถ่ายโอเคไม่ได้อ่ะแล้วสามสิ่งที่เราทำนะสามคนนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยผมรู้ว่าใครนุ้ยสุจิลาอุ้มขจรกีดต้องมีอยู่ในนั้นแน่ๆนะฮะแต่กำลังเทรนด์กำลังมานะฮะขโมยคะแนนไม่สำเร็จครับ65คะแนนเป็นของเด็กรู้เด็กครั้งที่แล้วเรานำอย่างนี้เลยป่ะไม่ครับไม่โอ้ยอย่างนี้เลิกดี นะฮะเริ่มต้นได้ดีนะฮะไม่ได้นะครับแชมป์ต้องเอาคะแนนกลับขึ้นมาให้ได้นะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ยุ้ยกับคุณพระเพลิง และคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยไตรลาจิน่าครับ5คำตอบจาก100คน
เราจะพบป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดเชิญครับห้องประชุมค่ะห้องประชุมไม่เลยอ่ะคุณว่าเป็นไงห้องสมุดค่ะห้องสมุดอันดับหนึ่งเลยนะฮะเอาล้างมือนิดนึงนะฮะคุณพระบึงครับค่ะเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเอง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 เลยนี่พวกคุณไปซุ่มซ้อมกันมาจริงๆนะครั้งนี้หน้าทางน่าจะแก้ปมได้นะนะฮะหวังว่าเป็นแบบนั้นครับคุณปูนายครับครับเราจะเห็นป้ายงดใช้เสียงเนี่ยในสถานที่ใดครับที่วัดครับเป็นไปได้ใช่ครับเราเข้าบ่อยไหมไม่ค่อยเข้าครับทำไมเราไม่เข้าเราชอบเข้าสั่งสรรค์นะครับเราไม่ใช่สายบุญนี่นี่บาปหมดเลยครับนี่เข้าวัดไม่ได้เข้าไม่ได้ร้อนครับร้อนจังหวัดไหนฮะโอ้โหแค่เหยียบไปปะอุ้ยตายแล้วชีวิตเราเข้าวัดน้อยนะฮะแต่ตอบว่าวัดดูสิวัดจะช่วยเราไหมนะฮะเอาวัดมีหรือไม่มีมีคุณเปาเปียวครับเราจะพบป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดฮะรถขนส่งสาธารณะรถBTS อย่างเงี้ยค่ะในรถไฟฟ้านี่นะฮะอ้าวรถไฟฟ้ามีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วนะฮะยังมีโอกาสอยู่ฮะคุณพรีครับครับเราจะพบป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดฮะในเขตโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลมันต้องมีนะเพราะว่าเขาต้องพักผ่อนอย่างผู้ป่วยนี่ๆๆๆๆอธิบายเยอะแยะอธิบายเยอะแยะไปหมดให้เพื่อนคิดด้วยให้เพื่อนช่วยคิดซื้อเวลาไว้หน่อยนะฮะเอาโรงพยาบาลมีหรือไม่มีมีคุณพระพึงฮะเราจะพบป้ายงดใช้เสียงนะในสถานที่ใดครับสถานที่ราชการค่ะข้อนี้ปลัดน่าจะต้องตอบนะปลัดตอบวัดซะแล้วนะฮะเอาสถานที่ราชการมีหรือไม่มีมีมีมาแรงเนี่ยมาแรงนะเนี่ยคุณบูนายครับเหลืออยู่เพียงหนึ่งข้อนะถ้าตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยอะตัดสินใจดีๆฮะเราจะพบป้ายงดใช้เสียงนะฮะในสถานที่ใดอีกครับสถานที่สาธารณะครับสถานที่สาธารณะคืออะไรฮะคืออะไรฮะสถานที่สาธารณะอธิบายเอาอธิบายคือเลือกบอกชื่อมาเลยที่ไหนฮะที่มีผู้คนเยอะที่สุดผู้คนเยอะๆครับที่เขาผู้คนเยอะเยอะทุกที่ฮะเร็วอะเร็วหนึ่งที่หมดเวลาพลาดไป2แล้วธนาธุรกุลปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะ1ข้ออยู่บนนั้นนะครับต้องตอบเพื่อให้ได้คะแนนทั้งหมดไปนะฮะคุณเปาเปียวครับเราจะพบป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดฮะเร็วครับสถานีตำรวจได้ไหมสถานีตำรวจนะฮะถ้ามีทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดนะฮะมาลุ้นกันเลยครับสถานีตำรวจมีหรือไม่มีครับมีไม่มีเหลืออยู่บนนั้น1ข้อดูซิเราจะขโมยคะแนนได้หรือเปล่านะฮะคุณนัทตัดสินใจดีนะครับเราจะพบป้ายงดใช้เสียงในสถานที่ใดฮะโรงแรมที่พักค่ะมีอย่างอื่นไหมแม่คิดว่าอะไรฮะเหมือนกันโรงแรมที่พักอีตาเหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันเหมือนกันแปลว่านึกไม่ออกแล้วน่าจะเป็นโรงแรมที่พักนะที่อื่นเสียงดังหมดเลยแม้กระทั่งในวัดเหรอฮะวัดก็เสียงดังมัคคายกเหมือนเขาพยายามจะเถียงกับบอร์ดผมอยู่นะฮะเราเลยตอบว่าโรงแรมที่พักนะครับถ้าโรงแรมมีขึ้นมา73คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าโรงแรมไม่มี73คะแนนก็ต้องมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับโรงแรมมีหรือไม่มีไม่ยังไงครับเนี่ยนะเคี่ยวมีที่อยู่ไหมฮะโรงภาพยนตร์ข้อ3คือนั่นไงวันนี้เขามาแรงจริงๆนะขโมยคะแนนไม่สำเร็จครับ138คะแนนเป็นของเด็กรั้วแดงและตอนนี้ผมอยู่กับแชมป์2สมัยของเราครอบครัวธนาธุรกุล
คือเป็นครอบครัวที่มีคุณนัทเป็นลูกของแม่ยุ้ยนะฮะคุณตาเป็นอาอีนะฮะแล้วพี่เน็กเฮเน็กเป็นลูกพี่ลูกน้องนะฮะแต่ว่าอีตาของเราคือยังไม่มีลูกก็คือพี่น้องมีลูกหมดแล้วเราก็เลยเหงามากเรียกทุกคนมาบ้านตลอดเวลาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะมารวมตัวกันที่บ้านเขาเรียกเราไปที่บ้านในเหตุการณ์อะไรบ้างฮะทุกเทศกาลเลยค่ะทุกเทศกาลแบบปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่ก็เลี้ยงบ้านอีตาใช่สงกรานต์ก็ไปบ้านอีตาใช่หรือว่าจะไปทำบุญวันแบบมาฆบูชาวิสาขะก็คือแบบไปหมดเลยไปไหนก็ต้องมาลงที่บ้านอีตาใช่ค่ะวันนี้มาแข่งขันเกมมาบ้านต้องมารวมบ้านอีตาแล้วไปรถคันเดียวกันคนละคันค่ะอุ่นใจเห็นบอกเร็วๆนี้คุณนัทกำลังจะแต่งงานใช่ค่ะจริงเหรอใช่อย่าบอกนะว่าจัดที่บ้านอีตาจริงป่ะเนี่ยเขาขายอยู่จริงเหรอขายอีตาพยายามจะขายให้หลานมาแต่งที่บ้านไหนบอกสิข้อดีของการแต่งงานที่บ้านเรามันมีอะไรว่าเรารับคนได้เยอะแล้วก็อากาศมันดีปลอดโปร่งโทษครับบ้านมีกี่เอเคอร์ครับเนี่ยรับคนได้เยอะเนี่ย200ตารางวาค่ะแต่ว่าบริเวณบ้านเนี่ยพื้นที่เป็นยัดๆกันหมดเลยโอ้นี่เขาเริ่มขายของนะจัดกางเต็นท์ได้ไหมล่ะได้ค่ะอย่างนี้แบบแบ็คดรอปจะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในบ้านในบ้านแบ็คดรอปในบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านแบ็คดรอปอยู่หน้าบ้านอ๋อแล้วดนตรีเล่นดังได้ไหมอ่ะได้ค่ะล่าสุดเพิ่งมีจัดงานรับปริญญาเด็กที่บ้านคอนเสิร์ตหน้าบ้านเลยโทษนะฮะตีบ้านหรือศูนย์ประชุมเนี่ยก็คือจัดตั้งจัดปาร์ตี้ได้เลยล่ะโคโยตี้มาเต้นสนใจไหมคิดดูก่อนคิดดูก่อนยังไงถ้างานแต่งช่วยส่งรูปมาที่เพจของ Facebook เราด้วยนะฮะอยากรู้ว่าสุดท้ายได้แต่งที่ไหนได้แต่งเรื่องนี้เหรอใช่สิ้นปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้เอ้าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์เราไม่ค่อยดีนะแถมวันนี้เขาจะมาแก้ปมด้วยแล้วเขาก็นำอยู่138คะแนนด้วยข้อต่อไปนี้อีตาครับต้องเอาคะแนนกลับมาให้ได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณตากับคุณบรูไนและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียครับ8คำตอบจาก100คนผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่นะฮะแล้วไฟดับเชิญครับทำค่ะทำไงฮะถ่ายใดผมแล้วไฟดับเร็วฮะหมดเวลาคุณผู้นายครับเชิญนะปล่อยแห้งไปเลยครับปล่อยไปเลยเมย์คุณบูนายครับได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนเล่นเองครับเล่นเองครับพี่บอยชนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะช่วงเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะฮะได้ผมอยู่ฟืดไฟดับปุ๊บทำไงดีฮะคุณเปาเปียวครับไปร้านค่ะโอ้ตายแล้วความสวยต้องมาเป็นอันดับแรกไม่ได้ผมคือมงกุฎของหน้าก็คืออาจจะเป็นคิ้วคิ้วไม่ใช่เหรอแต่เราผมไงเราผมอ๋อเอาไปร้านเสริมสวยมีหรือไม่มีมาที่คุณพรีนะฮะผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่แล้วไฟดับก็เปลี่ยนเป็นหวีแทนครับจริงเหรอเพราะว่าไฟมันดับแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าผมละฟูอยู่แล้วก็ให้เรียบๆนิดนึงอ๋อก็หวีหน่อยหวีเอานะคุณทำเหมือนคุณผมยาวนะมันทำเหมือนจริตข้างในมันยาวแล้วตอนนี้มันเซลในลองสางผมสางมันจะดีหรอพี่เกลือครับพอได้ไหมเวลาแบบขึ้นจากน้ำแล้วสะบัดผมหนึ่งสองสามคุณคือนางแบบคุณไม่ต้องเป็นครูนะเอาหวีผมเอามีหรือไม่มีมีใช้หวีก็มีครูพับปึงฮะผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่แล้วไฟดับฮะเรียกแฟนค่ะเรียกแฟนค่ะเรียกมาทำไมฮะแบบว่าเธอใดผมมันดับอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงฮะให้เขามาดูให้โทษครับแฟนเราทำงานอยู่การไฟฟ้าเหรอฮะเขาเป็นผู้ชายเขาน่าจะดูได้นิดหน่อยเอาเผื่อช่วยได้หาเรียกว่าขอความคิดเห็นนิดนึงนะเอาเรียกแฟนมาดูมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งนะฮะยังมีโอกาสฮะคุณผู้ใดครับผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่แล้วไฟดับฮะไปห้องเพื่อนครับไปร้านที่ผมเสียตังค์เราไปเลยโอ้เดินเข้าบ้านเพื่อนนี่หัวเปียกเลยมึงยิ้มได้หน่อย
นะฮะเอามาดูฮะไปบ้านเพื่อนมีหรือไม่มีมีไม่มีครับพลาดไป2นะธนาธุรกุลปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะโหอยู่บนนั้นตะพื้นตะพื้นเลยนะฮะข้อ1ข้อ2เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่นะฮะตัดสินใจดีๆห้ามพลาดนะครับคุณเปาเปียวครับผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่แล้วไฟดับฮะใช้ผ้าเช็ดก็ช่วยได้นะฮะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปนะใช้ผ้าเช็ดมีหรือไม่มีมาแล้วแต่ห้ามพลาดนะ4ข้ออยู่บนนั้นคุณบรีครับผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่แล้วไฟดับฮะใช้มือโอ้อะไม่คิดเลยใช้มือเพราะว่ามือมันใช้มือโอเคเกียรติท่าอะเหมือนพยายามจะขอแบบความสนับสนุนไหนใช้มือทำไงเอาสมมติปุ๊บวันนี้เซตอาจจะไม่ค่อยไม่เอาแบบประกอบดนตรีด้วยขอดนตรีเซ็กซี่สู้อย่าเอาอย่าเอาสวยเอาตรงลาออกจากครูไปสมัครเป็นนางแบบเข้าได้นะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช้มือสางเอานะวันนี้ขอเป็นแชมป์ก่อนยังไม่เป็นอย่างอื่นเลยเอาถ้าใช้มือมีนะมีสิทธิ์ได้ต่อไปถ้าไม่มี4ข้ออย่างนั้นรอให้เขาขโมยนะใช้มือสางเอามีหรือไม่มีไม่มีเหลือไว้ให้เยอะนะข้อนี้นะโอกาสที่เราจะได้คะแนนกลับมานี่มีสูงมากนะฮะคุณนัทครับตัดสินใจดีๆเลยนะฮะผู้หญิงจะทำอย่างไรถ้าใดผมอยู่แล้วไฟดับฮะไปเช็คระบบไฟไปหาสาเหตุว่ามันดับเพราะอะไรทำงานอะไรนะอีกทีวิจัยค่ะแต่มันมีดับเหมือนกันค่ะในออฟฟิศอ่ะอ๋อใช่อันนี้ก็วิ่งกันวุ่นค่ะหาที่มาอ๋อจ้างคุ้มนะครับเนี่ยวิจัยได้ด้วยดูแลเรื่องไฟฟ้าได้ด้วยอ๋อบางทีไปสับคัทเอาท์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ใช่แม่ยุ้ยคิดว่าอะไรอีกฮะเหมือนกันตามลูกอ๋อแม่ก็ตันเหมือนกันอย่าบอกนะว่าอีจะตอบว่าเอาโลมาม้วนผมเอาโลมาม้วนอ๋อโลมาม้วนไว้แล้วออกจากบ้านไปเลยออกมาเป็นรอนเลยค่ะออกมาเป็นรอนเลยนะโอ้เอาเทคนิคนี้ลองไปใช้ดูนะฮะเฮียเน็ตทำไงดีฮะเหมือนน้องนัทครับไปเช็คต้นเหตุเอาตรงๆนึกไม่ออกใช่ไหมยอมรับมาดีๆยอมรับนะฮะอ้าวตอบว่าไปดูสาเหตุก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมา57คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มีแล้วก็57คะแนนก็ต้องแล้วเราก็จะยังไม่ได้คะแนนเลยนะต้องมาลุ้นกันนะฮะไปดูสาเหตุมีหรือไม่มีครับไม่เอาตรงทีมเราเล่นของไหมเอาอะไรไปบังตาแชมป์เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมฮะไปนั่งรถเล่นเหรอคะไปนั่งรถตะขี่มาแล้วสายนั่งมอเตอร์ไซค์รถยนต์แอร์ในรถเปิดกระจกอะไรงี้ว่าไปใช่ไหมฮะมาดูนะครับข้อ2คือรอไฟมาก็แค่นี้เองก็นั่งรอให้ไฟมาง่ายๆอย่างนี้เลยฮะข้อ4ครับบนจริงผู้หญิงที่วีนเหรอมันก็เป็นไปได้นะมันก็มีคนทำอย่างนั้นนะฮะข้อ5ครับตาโกงตาโกงเราเป็นครูภาษาไทยนะครับเอาตรงถ้าคุณไม่อ่านตากลมผมอ่านตากลมแล้วของคุณบ้างตอนแรกมีแง่นะตากลมอ๋อตากลมไปนะข้อ7ครับมัดผมไปเลยนะคำว่าคะแนนไม่สำเร็จครับ195คะแนนเป็นของเด็กรั้วแดงคือยังไงฮะอยู่ๆก็อยากจะรีบกลับบ้านกันซะอย่างนั้นเลยนะฮะอยากให้เขาเคลียร์ปมสักนิดนึงระหว่างมันจะไม่สักนิดนึงนะฮะข้อนี้สำคัญด้วยนะข้อต่อไปนี้คะแนนคูณ2เลยนะแชมป์ครับถ้าพลาดข้อนี้โอกาสเสียแชมป์สูงมากฉะนั้นห้ามพลาดนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเฮียเน็ตกับคุณเปาเปียวและคำถามข้อนี้ครับสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าครับ6คำตอบจาก100คนคนจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความสูงเชิญนะกินแคลเซียมครับกินแคลเซียมกินวิตามินเมฮะคุณปาเปียวครับดื่มนมค่ะดื่มนม
อันดับหนึ่งเลยโอ้โหมาแรงจริงเลยคุณเปาเปียวครับข้อนี้คะแนนคูณ2นะถ้าเกิดว่าคุณได้คะแนนจากข้อนี้แล้วก็โอกาสที่คุณจะคลายปมในรายการของเรามันมีสูงมากจริงๆเลยอาจจะได้กลายเป็นแชมป์ที่ใหม่ด้วยนะตัดสินใจดีๆเล่นเองหรือโยนครับเล่นเอง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 แล้วนี่แหละหลากหลายวิธีเลยฮะผมเชื่อว่าทุกคนอยากสูงหมดแหละแต่มันมีวิธีอะไรบ้างที่จะเพิ่มความสูงฮะคุณพี่ครับออกกำลังกายครับอ้าวออกกำลังกายนี่ผมว่าพึ่งครับมีวิธีอะไรครับที่เราจะเพิ่มความสูงได้ฮะใส่รองเท้าส้นสูงถ้าเป็นผู้ชายก็เสริมส้นเออก็เรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาไปนะฮะไปซื้อมาเสริมซะนะใส่รองเท้าส้นสูงมีหรือไม่มีมีคุณผู้ชายครับคนจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความสูงฮะศัลยกรรมเติมเพิ่มกระดูกครับศัลยกรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีใช่ไหมมีครับมีเขาจะต่อตรงไหนพอรู้ไหมฮะข้อประมาณข้อเท้าครับข้อเท้าเคยมีพี่ที่รู้จักต่อเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีกฎอย่างนึงก็คือเขาจะวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตเพื่อแลกกับความสูงใช่ค่ะอุ้ยวิ่งก็ต้องแรงนะวิ่งในที่นี้คือวิ่งแรงๆอะค่ะห้ามวิ่งแรงอย่างนี้เหรออย่างนั้นน่ะฮะโอ้โหศัลยกรรมนะดูซิว่าจะมีหรือเปล่านะครับไปศัลยกรรมมีหรือไม่มีมีไม่พลาดไปหนึ่งนะฮะยังมีโอกาสครับคุณเปาเปียวครับคนจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความสูงฮะยืดนะฮะเส้นฮะได้ไหมยืดเส้นอย่าบอกนะทำงี้ปั๊บสูงเลยอาจจะเพิ่มมาก็ได้จริงเหรออ้าวลองดูครับอย่างนั้นก็ได้เหยียดไงอ๋อได้เหยียดลองเหยียดแล้วมันอาจจะขยายขึ้นมานิดนึงมาดูกันฮะยืดเส้นมีหรือไม่มีครับมีไม่มีพลาดไป2แล้วธนาว่าคุณปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดไม่ได้นะ2ข้ออยู่บนนั้นและที่สําคัญครับตอนนี้อยู่บนนั้น174คะแนนนะฮะถ้าพวกคุณได้คะแนนจากข้อนี้ชัดเจนแล้วพวกคุณกลายเป็นแชมป์ที่ใหม่เลยนี่คลายปมเลยนะคลายปมเลยนะครับตัดสินใจดีๆคุณมีครับห้ามพลาดนะฮะคนจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความสูงฮะขย่งครับเออมันก็ง่ายๆอย่างนี้ขย่งที่ขย่งบางทีไม่ต้องสูงตลอดไปก็ได้เอาชั่วคราวนิดนึงแบบถ่ายรูปเอาเวลาถ่ายรูปเอาเฉพาะถ่ายรูปนะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปนะฮะมาดูนะครับขย่งมีหรือไม่มีครับคุณพระบึงครับเรียกได้ว่าความหวังของหมู่บ้านเลยตอนนี้นะฮะอยู่บนนั้น1ข้อนะฮะถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมานะครับไม่ใช่แค่ได้คะแนนทั้งหมดนะฮะทีมคุณกลายเป็นแชมป์ที่ใหม่เลยฮะเรียกได้ว่าครั้งนี้มาเพื่อล้างปมจริงๆนะฮะตัดสินใจดีๆคนจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความสูงครับนอนเยอะๆค่ะพักผ่อนเยอะๆเออเขาบอกคนนอนเยอะๆก็จะมีโอกาสสูงร่างกายมันก็เจริญเติบโตอ๋อถ้ามีนะทีมคุณได้เป็นแชมป์ทีมใหม่นั้นนี้นะฮะนอนเยอะๆมีไหมฮะมีนอนเยอะๆมีไหมโอ้แชมป์ไม่คุยใครเลยตอนนี้แล้วใครแล้วนะฮะมาลุ้นกันนะนอนเยอะๆมีหรือไม่มีมีไม่มีเอาละแชมป์ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะฮะเขาเหลือไว้เรา1ข้อเท่านั้นเองแต่การคำนวณคะแนนครั้งนี้สำคัญมากนะฮะถ้าคะแนนสำเร็จนะฮะจะต่ออายุทีมคุณไปแข่งต่อในข้อที่5แต่ถ้าคะแนนไม่สำเร็จเรียกได้ว่าเสียแชมป์ให้เขาไปเลยฮะตัดสินใจดีๆนะครับคุณนัทครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะคนจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความสูงครับแต่งตัวให้ดูสูงค่ะเช่นกางเกงเอวสูงหรือขาสั้นให้ดูขายาวให้ใส่เสื้อแบบลายอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลือกการแต่งตัวให้ดูเพรียวขึ้นให้ดูสูงขึ้นมีอย่างอื่นอีกไหมครับแม่ครับโทษนะแม่วันนี้แม่ตันบ่อยเหมือนกันนะแม่อาการเหมือนแม่อยากกลับบ้านนะแม่นะอีตาล่ะครับเหมือนกันค่ะเหมือนกันฮะโอ้กลับคู่นะฮะสวัสดีครับเฮียเล็กกันฮะถ่ายรูปครับถ่ายถ่ายต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยไหมโอ้ต้นพูดอะไรครับพูดอะไรครับต้นขึ้นข้างบนถ่ายจากตั้งแต่ต้นมันจะได้ดูสูงขึ้นข้างบนเลยใช่ติดที่พื้นอย่างนี้ใช่แล้วถ่ายไปรูปมาเป็นเป็ดอาจารย์กุ้งเลยนี่เลยสูงไหมครับสูงมากสูงปี๊ดเลยแต่เราตอบว่าการแต่งตัวนะฮะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ180คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแน่นอนเราจะไปแข่งขันต่อในข้อที่5ทันทีนะฮะแต่ถ้าไม่มี180คะแนนก็ต้องเลือกใคร
ยแล้วเด็กรั้วแดงก็ได้คลายปมของพวกเขาเลยฮะต้องมาลุ้นกันแล้วนะว่าเกมจะจบในการคำนวณคะแนนครั้งนี้หรือเปล่านะการแต่งตัวมีไหมฮะมีมีไหมฮะการแต่งตัวมีหรือไม่มีคิดว่าอยู่วันนั้นนะถ่ายรูปไหมหุ้ยถ่ายรูปก็น่าสนใจนะแต่งรูปแต่งภาพแต่งภาพแต่งภาพแอปขายยาวยืดให้พี่เอสุภชัยแอปขายยาวแอปขายยาวอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอามาดูข้อคือใช่จริงด้วยนะน่าเสียดายจริงครับคะแนนไม่สำเร็จนะฮะ375คะแนนเป็นของเด็กรู้แดงและพวกเขาเป็นแชมป์ปีใหม่วันนี้อยู่ดีๆก็เหมือนโดนของนะนึกอะไรไม่ก็ออกเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะช่วงปลายตันตันหมดเลยส่วนใหญ่ตันหมดเลยเหนื่อยอาการเหมือนคนจะได้กลับบ้านเป็นไงครับมาแข่งขันเกมกับเราครับสนุกค่ะสนุกนะฮะถือว่าได้มาใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวนะฮะและแน่นอนไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่าด้วยนะทำโบนัสแตกไปหนึ่งครั้งด้วยเป็นแชมป์สองสมัยรับเงินรางวัลกลับบ้านไป60,000 บาทขอบคุณครับขอสองคนนะเชิญเลยครับตอนนี้นะฮะเด็กรั้วแดงกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่แล้วนะฮะส่งคุณพับพึงกับคุณพรีมาลุ้นรับโบนัสจากจุฬาเฮิร์บมูลค่า50,000 บาทเป็นการทำโบนัสครั้งแรกของเราเลยคลายปมไปแล้วด้วยนึกว่ายังเกิดโบนัสแตกได้เงินรางวัล50,000จะไปทำอะไรดีฮะเสริมสวยค่ะเสริมสวยเรียกว่ากลับมาทีจำหน้าไม่ได้เลยนะฮะคือเอางั้นเลยนะเอาขอให้โชคดีนะฮะมีเวลา20วินาทีนะในการตอบคำถาม5ข้อข้อไหนที่คำตอบไม่ออกนะครับให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหันหน้าเดินเลยฮะขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะส่วนใดในร่างกายที่คนมักชอบให้แฟนเกาให้หลังค่ะเส้นอะไรที่คนมักจะใส่ลงไปในส้มตำเส้นแก้วค่ะสัตว์อะไรที่คนจะตกใจถ้าเจอตอนว่ายน้ำอยู่ตัวเงินตัวทองค่ะสิ่งใดในห้องนอนที่มีตัวเลขครับนาฬิกาค่ะสาเหตุอะไรที่ทำให้กิ่งไม้หักลงมาจากต้นฟ้าผ่าเซฟไว้ในข้อสุดท้ายพอดีนะฮะตอบไปได้5ข้อเลยมาดูคะแนนกันเลยดีกว่าเชิญเลยฮะส่วนใดในร่างกายที่คนมักชอบให้แฟนเกาให้หลังผลสำรวจบอกว่าเริ่มต้นอย่างนี้เส้นอะไรที่คนมักใส่ในส้มตำเส้นแก้วโอ้โหนี่เซียนจริงๆเลยนะเมนูหลากหลายเลยใช่ไหมฮะอ้าวผลสำรวจบอกว่า3คะแนนนะสัตว์อะไรที่คนจะตกใจถ้าเจอตอนว่ายน้ำอยู่ตัวเงินผลสำรวจบอกว่า11คะแนนนะสิ่งใดในห้องนอนที่มีตัวเลขนาฬิกาผลสำรวจบอกว่า41คะแนนนะสาเหตุใดที่ทำให้กิ่งไม้หักลงมาจากต้นฟ้าผ่าผลสำรวจบอกว่า20คะแนนทำไม่ได้เยอะนะ131คะแนนเลยนะฮะต้องการอีกเพียง69คะแนนเท่านั้นเพื่อเราทำได้ไหมได้แน่นอนค่ะน่าจะได้นะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณปรีออกมาเลยคุณปรีครับเพื่อนของคุณนะทำคะแนนไปได้131คะแนนเหลือไว้คุณทำไปแค่69คะแนนเท่านั้นเองมีอะไรจะบอกเพื่อนก่อนทำโบนัสไหมฮะเราไม่ทำให้ครบเลยอ่ะแหมใจกะจะออกมารับตังค์อย่างเดียวเลยนะฮะมีเวลา25วินาทีนะครับในการตอบคำถาม5ข้อไหนที่คำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะในกรณีที่คุณตอบซ้ำกับคุณพับพึงนะฮะคุณจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเปลี่ยนคำตอบครับต้องการเพียงแค่69คะแนนพร้อมไหมฮะพร้อมครับหันหน้าดูเลยฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะส่วนใดในร่างกายที่คนมักชอบให้แฟนเกาให้ขาครับเส้นอะไรที่คนมักจะใส่ในส้มตำฮะมะละกอสัตว์อะไรที่คนจะตกใจถ้าเจอตอนว่ายน้ำอยู่งูสิ่งใดในห้องนอนที่มีตัวเลขครับนาฬิกาสามครับโทรศัพท์สาเหตุใดที่ทำให้กิ่งไม้หักลงมาจากต้นนะพายุครับคิดว่าโบนัสแตกไหมอยู่แล้ววันนี้แหมพอชนะแล้วอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยนะตอบได้5ข้อเลยมาดูคะแนนกันเลยเชิญครับ
ส่วนใดในร่างกายที่คนมักชอบให้แฟนเก่าให้ขาผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะหลังกับหัวครับเส้นอะไรที่คนมักใส่ในส้มตำมะละกอผลสำรวจบอกว่า3คะแนน2อันดับแรกนะมะละกอกับขนมจีนครับสัตว์อะไรที่คนจะตกใจนะเจอตอนว่ายน้ำอยู่เอาตรงนะวันนี้พวกคุณมาคลายปมนะแล้วคุณทำได้ดีมากคือแบบมาแบบลอยลำมาเลยจนมาถึงรอบโบนัสเนี่ยผมจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยโบนัสอาจจะแตกในข้อนี้ก็แล้วเพราะนี่คือคำตอบอันดับหนึ่งเลยนะมันอาจจะแตกในข้อนี้ได้เลยนะจากการมาคลายปมเฉยจะทำโบนัสแตกเอานะมาลุ้นกันเลยแตกหรือไม่แตกอ่ะเฉลยมีแค่สามข้อคุณผู้ชมนะและนี่คือคำตอบอันดับหนึ่งต้องการ37คะแนนขึ้นไปถ้าแตกรับ50,000เลยนะและผลสำรวจแตกและผลสำรวจบอกว่า24 2อันดับแรกนะฮะงูกับจระเข้ครับข้อต่อมาครับสิ่งใดในห้องนอนที่มีตัวเลขโทรศัพท์เฮ้ย13คะแนนนะ13คะแนนแล้วนะมาลุ้นกันต่อนะและผลสำรวจบอกว่า2คะแนน2อันดับแรกนะฮะนาฬิกากับปฏิทินนะข้อสุดท้ายต้องการเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นนะฮะสาเหตุใดที่จะทำให้กิ่งไม้หักมาจากต้นครับต้องการ11คะแนนขึ้นไปเอาใจช่วยนะครับแตกหรือไม่แตกครับแตก11คะแนนเท่านั้นนะโอกาสสุดท้ายและผลสำรวจบอกว่าการจะมาที่ขายปมแข่งขันเจ๊ใบเป็นแชมป์สมัยแรกทำโบนัสแตกรับเงินรางวัลไปเลย 50,000 บาทรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างล้างปมแล้วนะขอล้างอีก4สมัยได้ไหมก็ไม่แน่นะอาจจะกลายเป็นแชมป์5สมัยติดต่อกันเลยก็ได้นะตอนนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 50,000 บาทนะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน 31ใจดีเสาร์อาทิตย์แบบนี้เปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสุขสันต์แน่นอนนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไหนที่เฉลยกับที่เฉลยโอ้โหเสียวมากเสียวไส้มากเสียวไส้มากฮะนี่ฮะส่วนใดในร่างกายที่คนมักชอบให้แฟนเก่าให้นะฮะหลังหัวมือพุงแก้มคางนะครับเส้นอะไรที่คนมักใส่ในส้มตำนะฮะเส้นมะละกอเส้นขนมจีน18คะแนนนะฮะเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่กึ่งแครอทเส้นแก้วมีกรอบนะฮะสัตว์อะไรที่คนจะตกใจถ้าเจอตอนว่ายน้ำอยู่งู24นะฮะจระเข้18ฉลามตัวเงินตัวทองแมงกะพรุนกบปริงตะขาบนะฮะสิ่งใดในห้องนอนที่มีตัวเลขนะฮะนาฬิกา41ปฏิทิน17นะฮะคิดว่าปฏิทินพัดลมโทรทัศน์แอร์รีโมทโทรศัพท์มือถือและหนังสือนะฮะสาเหตุใดที่จะทำให้กิ่งไม้หักลงมาจากต้นนะฮะฟ้าผ่า24ตัดต้นไม้16นะฮะลมพายุ15กิ่งผุหรือแก14นะคนปีน8ผมต้นไม้และสอยผลไม้ไม่มีมีลมพายุนี่ฮะพายุเลยครับตอนแรกจะตอบแก่เฉียดฉิวมากโอ้เก่งมากเก่งมากครับเก่งมากฮะThank you.